วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำกับข้าวกันแต่เห็นไหมคะว่าไม่เหมือนทุกครั้งเราไม่มีเตาค่ะไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะคะเตาถ่านหรือว่าเตาอบวันนี้เราจะมาทำกับข้าวทั้งหมดเลยนะคะ4เมนูด้วยเจ้านี่ค่ะหม้อหุงข้าวธรรมดาใบเดียวนี่ตื่นเต้นไหมล่ะคะให้ดูเลยว่าเนี่ยหม้อหุงข้าวธรรมดาเลยแต่ว่าจะทำได้ตั้งแต่ขนมเค้กช็อกโกแลตนะคะมีข้าวหมกไก่หม้อหุงข้าวมีแกงจืดร้อนๆสดคล่องคอนะคะแล้วก็มีหอยลายพริกเผานะคะรสชาติจัดจ้าน4สไตล์เลยนะคะทั้งหมดหม้อหุงข้าวทำได้ค่ะหลายคนอยากรู้เลยใช่ไหมคะว่าอุ๊ยทำได้ยังไงปกติหม้อหุงข้าวเอาไว้ทำอะไรคะหุงข้าวอย่างเดียวต้มไข่ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอะคือหม้อหุงข้าวทำได้หลากหลายมากวันนี้ก็เลยจะมาลองทำดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยค่ะข้าวหมกไก่เนี่ยที่ต้องทำเป็นเมนูแรกเพราะว่าเราจะต้องหมกไก่ก่อนนั่นเองค่ะต้องใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงหรือถ้าใครว่างๆก็หมักไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นข้ามคืนกันไปเลยค่ะไก่ที่เราใช้จะเป็นน่องติดสะโพกค่ะน่องติดสะโพกอร่อยค่ะจะไม่แห้งเหมือนกับเนื้ออกนะคะมันก็จะมีความแบบยืนๆกับมันดีนะคะที่ต้องใช้ค่ะอันนี้คือโยเกิร์ตนะคะบางคนก็ใส่นมข้นจืดไปด้วยนะคะบางคนก็จะใส่นมสดแต่อันนี้เราใช้แค่โยเกิร์ตค่ะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะแล้วก็นี่แน่อันนี้คือผงทำข้าวหมกไก่นะคะใส่ไปเลยเราก็จะเริ่มได้กลิ่นคล้ายๆกลิ่นผงกะหรี่นั่นแหละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือข้าวหมกไก่ก็จะมีส่วนผสมของพวกเครื่องเทศต่างๆที่เขาใช้ทำผงกะหรี่เหมือนกันค่ะเราจะมีอบเชยมีกานพูนะคะมีลูกผักชีมียี่รานะคะแต่ว่าที่เห็นสีแบบนี้เลยนะคะก็ต้องเป็นขมิ้นค่ะซึ่งจริงๆขั้นตอนตรงนี้ไม่จำเป็นนะคะสำหรับใครที่อยากใช้แค่เป็นผงสำเร็จรูปก็ทำได้แต่กูอยากให้สีเขาสวยนิดนึงกูก็จะใส่ขมิ้นเพิ่มค่ะเพราะตัวขมิ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวให้สีเหลืองเวลาทานแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้ข้าวหมกไก่สีน่าทานจังเลยใส่น้ำตาลด้วยนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องทิ้งไว้ก่อนนะคะประมาณชั่วโมงนึงเป็นอย่างต่ำค่ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วไปทำเมนูอื่นกันก่อนแกงจืดค่ะสามารถทำในหม้อหุงข้าวได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะรอให้เริ่มร้อนก่อนนะคะอันนี้เราเปิดไปแล้วต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นที่เราใช้หม้อหุงข้าวทำเมนูทั้งหมดวันนี้นะคะมันมาจากการที่ว่ามีหลายคนบ่นมาค่ะว่าอู้กับข้าวน่าทานมากเลยอยากลองทำบ้างวัตถุดิบก็หาได้ไม่ยากราคาก็ไม่แพงเลยแต่ว่าพี่คะอยู่หอค่ะพี่คะห้องพักไม่มีเตาแก๊สค่ะพี่คะที่บ้านไม่ให้ใช้เตาไฟค่ะเราก็เลยคิดว่าถึงที่ไหนที่ไม่มีเตาแก๊สนะคะไม่มีอุปกรณ์ทำครัวต่างๆแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ทุกคนสามารถมีได้นะคะก็คือหม้อหุงข้าวนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยทำทุกอย่างในหม้อหุงข้าวเลยค่ะในระหว่างที่เรารอใช่ไหมคะเราจะมาหมักหมูบดกันค่ะเพราะวันนี้เราจะมาทำแกงจืดเต้าหู้หมูสับนะคะแต่หมูสับเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ไม่ปรุงรสเลยเนี่ยรสชาติมันก็จืดๆนะคะเราจะมาทำให้หมูสับอร่อยขึ้นค่ะใส่พริกไทยนะคะนี่ถ้าเป็นไปได้พริกไทยก็อยากจะให้บดสดๆเลยค่ะจะหอมกว่าเยอะมากอันนี้นะคะคือซีอิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปนะคะเพิ่มรสชาติสุดท้ายค่ะอันนี้น้ำมันงาค่ะอันนี้กูชอบใส่เพราะว่ามันจะให้ความหอมด้วยนะคะคลุกค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้หม้อเรียกร้องนะคะได้เวลาทำกับข้าวนะคะอย่างแรกเลยน้ำเปล่าค่ะโอ้โหน้ำเปล่าเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใส่ตัวของชูรสธรรมชาติค่ะชูรสธรรมชาติมีอะไรบ้างใช่ไหมคะถ้าอย่างของไทยเราเลยก็จะมีนี่ค่ะพริกไทยดำนะคะ
มีกระเทียมค่ะแล้วก็รากผักชีทั้งหมดเนี้ยค่ะเราก็บุบเขานิดนึงนะคะพยายามเหมือนกับทำให้เขามีน้ำมันหอมระเหยซึมออกมาค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็บุบแต่ว่าไม่ต้องบุบให้เละหรือว่าตำให้ละเอียดมากนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้แกงจืดของเราเนี่ยน้ำไม่ใสค่ะรากผักชีหอมมากแล้วก็รอสักพักนึงนะคะจริงๆแกงจืดเป็นเมนูที่ทำง่ายมากเลยค่ะถ้าใครคิดว่าอยากจะข้ามขั้นตอนนี้มันมีวิธีรัดค่ะใส่ซุปก้อนค่ะนี่เดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนนะคะทำกับข้าวด้วยหม้อหุงข้าวอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ร้อนไวเหมือนกระทะทั่วไปค่ะอะค่ะเปิดฝานะคะกลิ่นหอมมากมาค่ะเริ่มจากใส่ผักก่อนนะคะผักเนื้อแข็งใส่ลงไปก่อนเลยเพราะว่าจะสุกช้าสุดนะคะแครอทนะคะถ้ามีข้าวโพดอ่อนก็ใส่ข้าวโพดอ่อนไปด้วยค่ะเห็ดหอมนะคะเป็นเมนูบำรุงร่างกายต้องใส่เห็ดหอมลงไปด้วยเดี๋ยวเราปิดฝาไว้แป๊บนึงนะคะตักหมูแล้วก็ใส่หมูสับของเราลงไปค่ะก็จะปั้นเป็นก้อนพอดีคำก็ได้นะคะหรือจะใส่เป็นช้อนแบบนี้ก็ได้นี่กลิ่นหอมมากคือตอนนี้อยากจะบอกว่าถ้าใครใช้ซุปก้อนใช่ไหมคะข้อดีคือสะดวกแต่ก็จะไม่ได้กลิ่นหอมแบบนี้นะคะและจริงๆรากผักชีเนี่ยคือถ้าเราซื้อผักชีต้นมาเนี่ยอย่าทิ้งรากนะคะสามารถนำมาใช้ทำอาหารได้หลากหลายอย่างมากตอนนี้น้ำมีความหวานของผักแล้วนะคะพอหมูลงไปปุ๊บก็จะได้ความหวานของหมูลงไปด้วยนี่ผักกาดค่ะอันนี้ใส่ลงไปด้วยนะคะจริงๆคือมันไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะทุกคนว่าแกงจืดเนี่ยต้องใส่อะไรบ้างเพราะว่าเอาเข้าจริงถ้าพูดถึงแกงจืดก็มีหลายอย่างมากมีแกงจืดมะระมีแกงจืดเต้าหู้มีแกงจืดวุ้นเส้นหลายอย่างมากๆเลยค่ะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยคือทานแล้วดีต่อสุขภาพมากเลยนะถ้ารู้สึกว่าน้ำน้อยไปนิดนึงก็เติมน้ำหน่อยค่ะเดี๋ยวปิดฝานะคะรอให้ผักแล้วก็หมูเนี่ยสุกเสร็จปุ๊บเราจะมาใส่เต้าหู้ไข่ค่ะเต้าหู้ไข่เนี่ยใส่สุดท้ายเลยเพราะว่าถ้าใส่ก่อนเนี่ยมันจะเละแล้วก็จะแตกออกมาได้นะคะนี่เห็นไหมคะโอ้โหควันเยอะมากเลยเปิดมาปุ๊บน่าทานมากกลิ่นหอมสุดท้ายค่ะเต้าหู้ของเรานะคะค่อยๆใส่ลงไปทำไมแกงจืดถึงต้องใส่เต้าหู้ครับอร่อย ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมแกงจืดต้องใส่เต้าหู้ถ้าเพื่อนๆรู้นะคะมาบอกเรากันได้นะคะกูไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องใส่แต่กูรู้แต่ว่าใส่แล้วมันอร่อยมากแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไว้นะคะสักประมาณ 3-4 นาทีนะคะแล้วแต่ว่าหม้อหุงข้าวใครร้อนมากร้อนน้อยนะคะพอเต้าหู้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวก็จะใส่ตัวของใบขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมค่ะเต้าหู้ได้ที่แล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนคือทุกอย่างอะสุกเรียบร้อยหมดแล้วผักนะคะก็ใสมากแครอทก็นิ่มหอมหัวใหญ่ก็นิ่มทีนี้ขออนุญาตลองชิมน้ำซุปนิดนึงนะคะจะได้รู้ว่าเราจะต้องใส่ตัวของซีอิ๊วขาวมากหรือน้อยแค่ไหนพอดีไม่ต้องใส่เลยใส่ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยดำเพิ่มค่ะใครจะใช้เป็นพริกไทยขาวก็ได้เหมือนกันนะคะพอมีน้ำตาลปุ๊บเวลาซดจะได้ชุ่มคอนะคะก่อนที่เราจะจัดการดึงปลั๊กหม้อหุงข้าวออกนะคะเราจะใส่ขึ้นช่ายลงไปค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับแกงจืดเต้าหู้หมูสับทำง่ายๆด้วยหม้อหุงข้าวค่ะแกงจืดเสร็จแล้วนะคะนี่น่าทานมากๆเลยแต่ว่าอันเนี้ย
ป็นแกงใช่ไหมคะทีนี้เราจะมีอีกเมนูนึงด้วยค่ะก็คือเมนูผัดหอยลายผัดพริกเผานะคะนี่สมุนไพรมีตรงนี้แล้วทีนี้แต่เรารอให้กระทะร้อนก่อนนะเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะปิดฝาไว้ก่อนความร้อนจะได้ไม่หนีค่ะในระหว่างนี้เนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าหอยลายผัดพริกเผาเนี่ยเขาจะใช้เป็นเหมือนกับหอยที่เป็นตัวมาทั้งตัวทั้งเปลือกมาทั้งตัวที่ยังมีเปลือกแต่เราเนี่ยเพื่อให้สุกง่ายเหมาะกับการใช้หม้อหุงข้าวนะคะแล้วก็ทานสะดวกด้วยแล้วก็เลยเลือกเป็นแบบฟรอเซนหรือว่าเป็นหอยลายที่เขาแกะแล้วเอามาแช่แข็งนะคะนอกจากนั้นก็จะมีโหระพามีพริกนะคะน้ำพริกเผาอันนี้มีนมสดแล้วก็จะมีตัวของน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็กระเทียมค่ะทีนี้ในระหว่างที่เรารอให้ตัวของหม้อหุงข้าวร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมนมสดแล้วก็น้ำพริกเผาค่ะอันนี้เป็นสูตรที่พอทานแล้วมันจะหอมมากเลยค่ะนี่ใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะใส่น้ำสดค่ะที่ต้องผสมกันก่อนแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเนี่ยแล้วจะไปยีน้ำพริกเผาให้ผสมกับนมสดแบบนี้มันจะผสมกันยากค่ะเราก็ผสมก่อนเทลงไปในหม้อเลยค่ะแต่ถ้าพูดถึงปริมาณใช่ไหมคะว่าใส่มากใส่น้อยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือไม่มีสูตรตายตัวนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบให้มีตัวของน้ำคลุกคลิกมากแค่ไหนส่วนตัวของการปรุงรสนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่น้ำพริกเผาแต่ละยี่ห้อด้วยเพราะว่าอย่างบางยี่ห้อเนี่ยจะเน้นหวานน้ำตาลอาจจะน้อยลงบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะโอ้เผ็ดมากเลยก็ไม่ต้องใส่พริกเพิ่มนะคะอันนี้แนะนำให้ชิมน้ำพริกเผาก่อนที่จะเอามาใช้ทำอาหารค่ะกระเทียมค่ะเราใส่กระเทียมลงไปก่อนเนาะนอกจากต้มได้แล้วนะคะผัดก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวให้กระเทียมเขาเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองก่อนนะคะเราไม่ต้องกลัวกระเทียมไหม้เลยนะคะเพราะว่าหม้อหุงข้าวเนี่ยไฟไม่ค่อยแรงค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเสียเวลารอนิดนึงโอเคได้ที่แล้วนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวของพริกเผาที่เราปรุงไว้แล้วลงไปก่อนนะคะหม้อจะได้มีน้ำหนักค่ะปิดฝาไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวพอเริ่มร้อนปุ๊บเนี่ยเราจะมาใส่หอยลายลงไปแล้วกลิ่นก็จะหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะดูสิปุดปุดเลยนะคะใส่หอยลายลงไปค่ะถ้าน้ำเริ่มงวดนะคะเราใส่น้ำลงไปหน่อยนึงแล้วก็ผัดนะคะให้ตัวของพริกเผาเนี่ยเคลือบหอยลายค่ะใครที่มีความรู้สึกว่าแหมบางทีทานหอยลายไปเนี่ยซื้อมาเยอะมากเลยแต่มีหอยลายให้ทานนิดเดียวเปลือกเยอะนะคะแนะนำค่ะซื้อแบบแกะแล้วนะคะจะได้เนื้อหอยลายเต็มๆเลยค่ะถ้าคิดว่าสียังอ่อนไปหรือว่ารสชาติน่าจะยังไม่ได้ที่ก็ใส่ลงไปเพิ่มได้นะคะแล้วก็ปรุงรสนิดนึงนะคะด้วยน้ำปลาค่ะก็น้ำตาลนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผัดพริกเผาเนี่ยเขาจะมีรสหวานค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้สักพักนึงนะคะพอหอยลายสุกปุ๊บเราก็จะใส่โหระพาลงไปค่ะเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะถ้าใครมีหม้อหุงข้าวแบบนี้นะคะรุ่นบ้านๆที่บางทีมันจะกระเดิดขึ้นมาเนี่ยก็อย่าจับนะคะโดยตรงให้ใช้ผ้าค่ะจับไว้ได้นี่ค่ะตอนนี้หอยลายสุกแล้วนะคะทีนี้น้ำพริกเผาเนี่ยค่ะคู่กันกับโหระพานะคะเดี๋ยวเราจะใส่โหระพาลงไปค่ะที่เห็นใส่เยอะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอสักพักเนี่ยพอโหระพาเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะหดลงเหลือนิดเดียวเองค่ะเพราะฉะนั้นใส่ลงไปได้ค่ะกลิ่นโหระพาเวลาโดนความร้อนหอมมากคือกลิ่นที่ลอยขึ้นมานะคะจากหม้อหุงข้าวเนี่ยมันคือกลิ่นที่หอมมากๆตอนนี้อยากได้ข้าวสวยร้อนๆมากเลยถ้าทานปุ๊บนี่แค่คิดก็หิวแล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกนะคะลงไปนิดนึงค่ะเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็รสชาติค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหอยลายผัดน้ำพริกเผาค่ะกลิ่นน่าทานมากเลย
ะคะทุกคนกูเนี่ยกะจะทำอาหารคาวทั้งหมด3เมนูด้วยกันตอนนี้ก็เหลือข้าวหมกไก่นะคะแต่ว่าคิดว่าตัวของเครื่องเทศเนี่ยยังซึมไม่เข้าเนื้อไก่เลยก็เลยจะข้ามมาทำขนมหวานก่อนค่ะเราจะมาทำเค้กช็อกโกแลตทานกันใช้หม้อหุงข้าวนะคะอย่างแรกเลยเราจะผสมส่วนผสมแห้งก่อนนะคะอันนี้ก็คือแป้งสาลีหรือว่าแป้งอเนกประสงค์นั่นเองค่ะเราก็จะร่อนแป้งก่อนนะคะเพื่อให้แป้งผสมได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นการช่วยกรองนะคะพวกแมลงหรือว่าพวกเศษต่างๆที่อาจจะปนมากับตัวของแป้งได้ด้วยค่ะส่วนข้างบนเป็นก้อนๆ ก็กดลงมาได้ใช่ใช้มือบี้เอาได้นะคะไม่สะอาดหรือเปล่าต้องใช้ช้อนใช้อะไรหรือเปล่าจริงๆถ้าล้างมือให้สะอาดก็ใช้ได้นะคะการร้อนแป้งก็จะทำให้แป้งมันฟูขึ้นด้วยไหมครับใช่ค่ะแป้งก็จะฟูขึ้นเพราะว่าเขาจะมีความละเอียดค่ะแล้วก็จะผสมได้ง่ายค่ะต่อมาเป็นเค้กช็อกโกแลตใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีนี่ค่ะผงโกโก้นะคะยิ่งผงโกโก้นะคะถ้าไม่ร่อนเนี่ยมันจะจับกันเป็นก้อนแบบนี้เยอะมากเลยอันนี้ไม่ใช่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะแต่ว่าเป็นโปรยกากที่กูใส่ไว้ให้มันหอมมีนี้ด้วยเหรออืมเราสามารถทำให้โกโก้มีความหอมได้ด้วยการเอาอบเชยหรือว่าโปรยกากหรือว่าตัวของลูกจันเนี่ยลงไปใส่ได้กลิ่นมันก็จะเย็นๆหน่อยใช่ค่ะก็เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวขอผสมก่อนนิดนึงทีนี้ค่ะเราจะมีอีก2ส่วนนะคะที่เห็นเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้ค่ะเวลาทำเค้กเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือเบกกิ้งพาวเดอร์หรือว่าผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาหรือว่าโซดาทำขนมนะคะเราจะใส่ไปทั้งคู่เลยค่ะ2ส่วนนี้ละค่ะมันจะช่วยทำให้เค้กของเราฟูขึ้นมาแล้วเวลาทานก็จะเนียนนุ่มลิ้นนะคะแต่เขาก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเราไม่ผสมให้ดีเนี่ยเขาไปกระจุกอยู่ตรงไหนเป็นก้อนเนี่ยก็จะมีรสชาติปราลิ้นนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเกลือนี่ช่วยเรื่องอะไรฮะรสชาติเหรอไม่ค่ะมันจะช่วยในการเหมือนกับขึ้นตัวของเค้กค่ะน้ำตาลทรายนะคะถ้าสังเกตดูเนี่ยส่วนผสมก็คือมันจะไม่ใช่ส่วนผสมที่เหมือนกับการทำเค้กทั่วไปถ้าเป็นพวกสปอนเค้กอะไรแบบนี้เราจะเห็นว่ามันจะต้องมีการตีไข่กับน้ำตาลให้ฟูขึ้นมาใช่ไหมคะแต่อันนี้วิธีการทำเนื่องจากว่าเราไม่ได้อบเราใช้ตัวของหม้อหุงข้าวมันก็คล้ายกับการทำมัฟฟินมากกว่าก็คือผสมส่วนผสมแห้งทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็ผสมส่วนผสมเปียกลงไปค่ะพักไว้ก่อนนะคะไข่ไก่นะคะเราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองด้วยกันเพื่อความปลอดภัยเราจะเคาะทีละฟองนั่นไงสีมาเลยฮะโชคดีไข่เน่าไม่อยากจะถามถึงกลิ่นเลยนะครับเห็นไหมคะความปลอดภัยเคาะทีละอันคือไข่เราจะเก่านิดนึงนะคะแต่ก็สามารถเอามาใช้ทำเค้กได้ค่ะว่าเป็นข้อดีว่าเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเอ้ยถ้าในกรณีที่เราใช้3ใบใช่ค่ะตอก3ใบใบแรกรอดใบที่2รอดตอกรวมกันตอกทีละใบค่ะแล้วถ้าหาว่าลงไปพร้อมกันเอ้ยถ้าหาว่าลงไปในถ้วยเดียวกันทั้ง3ใบเนี่ยใบที่3เน่านี่คือใบ1ใบ2คือฟรีเลยใช่เพราะว่าจริงๆตอนเรียนทำขนมอย่างเงี้ยค่ะเราทำสูตรใหญ่มากใช้ที10 15ฟอง16ฟองบางทีฟองดีหมดเลยฟองที่15เน่าคราวนี้ฟองไปหมดทั้ง14ฟองใช่อันนี้คือนมสดนะคะมีใส่โยเกิร์ตด้วยค่ะโยเกิร์ตในเค้กนี่ช่วยเรื่องอะไรครับความนุ่มความฉ่ำค่ะปกติไม่ค่อยเห็นคุณกู๊ดทำเค้กใส่โยเกิร์ตเพราะว่าปกติเค้กเราอบเนอะอันนี้มันเป็นเค้กมะหุงข้าวปาดออกมาให้หมดนะคะพอเป็นมะหุงข้าวเหมือนกับความร้อนมันขึ้นทางเดียวป่ะมันไม่ใช่เค้กอะค่ะมันออลมอนด์มัฟฟินมากกว่าค่ะกลิ่นวานิลานะคะอันนี้มีความสงสัยครับ
ว่าอะไรคะเราทำเค้กช็อกโกแลตใส่กลิ่นวานิลาไปมันจะช่วยเรื่องอะไรทำไมเราถึงไม่ใส่กลิ่นช็อกโกแลตก็มันมีช็อกโกแลตมีกลิ่นของตัวมันเองอยู่แล้วกลิ่นอยู่แล้วคือผสมเพื่อให้ความหอมมันวานิลาช่วยดับกลิ่นคาวไข่ไก่ค่ะใครเคยทำบราวนี่นะคล้ายๆกันค่ะแล้วก็เนยนะคะเป็นเนยละลายค่ะถ้าสมมติว่าเราเหมือนกับบิดไปให้ทั่วอย่างเงี้ยมันจะเหมือนการตะล่อมแต่ตอนนี้เราแค่ต้องการผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนก็จะผสมจากตรงกลางแล้วค่อยๆเนาะคายออกไปข้างนอกตรงก้นภาชนะเนี่ยค่ะบางทีมันจะผสมกันยากเราต้องค่อยๆโฟลเขาขึ้นมาค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมตรงนี้แล้วค่ะทุกคนใส่หม้อนะคะหม้อเราเนี่ยค่ะทุกคนไม่ใช่หม้อเทฟลอนนะคะด้านในเนี่ยก็กลัวว่าถ้าเอาไปอบหรือว่าเอาไปหุงในหม้อหุงข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยเค้กจะติดหรือแกะออกยากเราก็มีวิธีแก้นะคะก็จะทาน้ำมันแล้วก็จะเอาส่วนของกระดาษไข่เนี่ยค่ะรองไว้น้ำมันก็ทาบางๆนะคะกระดาษไข่ให้เท่ากันค่ะน่าจะได้เรียบๆนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะตอนนี้คือพอเราเทลงไปปุ๊บด้านนึงก็จะสูงด้านนึงก็จะต่ำนะคะเราก็ใช้หลังช้อนเนี่ยแหละค่ะได้เค้กของเราอยู่ในนี้แล้วเสร็จปุ๊บก็เหลือแค่กดแล้วก็รอค่ะจนกว่าเค้กจะเด้งปึ้งขึ้นมานะคะเรามาดูกันว่าเค้กของเราเนี่ยจะสุกหรือเปล่าตอนนี้นะคะโหรอจนเกือบหลับ1ชั่วโมงพอดีเลยค่ะเอาข้อจริงเนี่ยคือก็สามารถใช้อบเค้กได้นะคะแต่อาจจะหน้าตาแปลกๆนิดนึงอาจจะต้องมาซ่อมเค้กกันหน่อยค่ะอันนี้เนี่ยน่าจะทิ้งไว้นานไปนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของส่วนผสมด้วยเนาะเขาก็เลยแบบหน้าระเบิดนิดนึงแต่เราสามารถปรับปรุงเขาได้ค่ะทีนี้ก็เอาออกจากพิมพ์นะคะมีค่ะแต่ว่ามันสุกไม่ครบนะคะแต่เราแก้ได้ทุกคนเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเราจะแก้ยังไงนะคะเธออย่าทำให้ฉันขายหน้าสิข้างในไม่สุกนะคะอาจจะต้องปล่อยให้อยู่ในหม้อนานกว่านี้นิดนึงแต่จะบอกว่าตัดส่วนที่เราคิดว่าไม่สวยออกก่อนนะคะก็ประมาณนี้นะคะตอนแรกอ่ะคือคิดว่าจะเอาไปปิ้งครีมละลายกับช็อกโกแลตแล้วก็จะทำเป็นเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มค่ะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เค้กเราหน้าไม่เรียบค่ะทุกคนเราก็เลยจะปกปิดเขาด้วยวิปปิ้งครีมแทนนะคะเราจะมาตีวิปปิ้งครีมกันค่ะใส่ไปน้อยๆก่อนนะคะเขินเลยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาไปด้วยค่ะนี่เริ่มหนืดแล้วค่อยๆใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะถ้าใส่ทีเดียวมันจะไม่ละลายค่ะถ้าชั้นแรกมันมีอะไรติดมาหน่อยก็อย่าไปซีเรียสมากนะคะเอาแบบโฮมเมดไปก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากทำตรงนี้เสร็จจะไปทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วจะมาโชว์เพื่อนๆใหม่ว่าหม้อหุงข้าวทำขนมหวานอะไรได้บ้างได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ทานเลยค่ะต้องเอาไปแช่เย็นก่อนเพราะว่ายังมีข้าวหมกไก่อีกนะคะเมนูสุดท้ายนะคะข้าวหมกไก่ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทน้ำมันลงไปนะคะแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเทศนะคะลงไปผัดให้หอมก่อน
จริงๆอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากให้ตัวของข้าวหมกไก่มีความหอมมากขึ้นเนี่ยการที่เราใช้ตัวของสมุนไพรหรือเครื่องเทศที่เป็นชิ้นแบบนี้เลยมันก็จะหอมไปอีกค่ะนี่นะคะแล้วก็มีใบเบย์ค่ะใบเบย์เนี่ยเราใส่ใบเดียวนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะขมมากค่ะมีการพูอีกนิดหน่อยนะคะใครที่ไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรหรือว่ากลัวทานไปแล้วเนี่ยตอนที่ตักข้าวมาจะเจอการพูเป็นชิ้นๆนะคะก็จริงๆสามารถเอาใส่ถุงไว้แล้วก็หุงกับข้าวก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเราเอามาทอดก่อนมันก็จะหอมค่ะสักพักนึงนะคะพอเราเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศแล้วหยิบขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมาจัดการกับไก่ที่เราหมักไว้ค่ะอันนี้เราจะจี่ไก่นะคะอุ๊ยตกที่ต้องจี่แบบนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราจี่ปุ๊บข้างนอกเกรียมแต่ข้างในเนี่ยยังไม่สุกมันจะทำให้ตัวของน้ำฉ่ำๆในตัวไก่เนี่ยค่ะมันไม่ไหลออกมาตอนที่เอาไปหมกค่ะข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้หม้อหุงข้าวทำอาหารใช่ไหมคะสังเกตไหมคะว่าควันไม่เยอะค่ะแต่ข้อเสียนะคะคือรอนานกว่าจะร้อนอันนี้เป็นแบบฝาไม่ใสด้วยแล้วจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะกลิ่นค่ะดมกลิ่นเอาเลยก็อาจจะผัดหยิบจับอะไรยากนิดนึงนะคะเพราะว่าปากหม้อหุงข้าวเนี่ยไม่ได้กว้างแบบกระทะค่ะว่าทำได้อยู่ค่ะจำได้ไหมคะว่าตอนแรกที่เราใส่น้ำมันไปอ่ะเราใส่น้ำมันไปนิดเดียวนะตอนนี้น้ำมันออกมาจากหนังไก่อีกเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะเจียวหอมแดงแล้วก็จะเอาข้าวเนี่ยค่ะลงไปผัดหอมแดงค่ะโอเคหอมแดงหอมแล้วนะคะทีนี้เราจะใส่เนยลงไปเพิ่มค่ะหอมมากทีนี้ข้าวของเราค่ะอันนี้เราซาวน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปค่ะแต่อันนี้แนะนำนะคะว่าจริงๆเนี่ยข้าวหมกไก่มันมาจากต้นตำรับคือทางอินเดียก็จะมีเหมือนกันเขาเรียกข้าวบริยานีนะคะเขาจะใช้เป็นข้าวบาสมาติหรือว่าข้าวที่เม็ดยาวๆอย่างเงี้ยค่ะแบบเนี้ยใช้ได้นะคะแต่ถ้าเราไปใช้ข้าวเม็ดสั้นๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาทานก็จะไม่ได้อรรถรสของข้าวหมกไก่นะคะแนะนำให้ใช้เป็นข้าวเม็ดยาวเรียวแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้เราใส่ลงไปด้วยนะคะน้ำหมักจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำแล้วก็หุงข้าวกันค่ะใส่เครื่องเทศนะคะที่เราผัดลงไปแล้วก็ไก่นะคะที่เราจี่ไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะที่เหลือก็แค่รอนะคะให้ข้าวสุกแค่นั้นเองค่ะตอนนี้น่าจะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะหอมน่าทานมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเลยจัดจานค่ะมาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าน่าทานหรือเปล่าอุ้ยร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ4เมนูจากหม้อหุงข้าวค่ะมีตั้งแต่ขนมเค้กนะคะขนมอบมีการต้มแกงจืดนะคะมีทำข้าวหมกไก่แล้วก็มีหอยลายผัดพริกเผาด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วหม้อหุงข้าวเนี่ยทำเมนูได้หลากหลายแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะฝากเอาไว้ค่ะสำหรับใครที่ที่พักที่บ้านนะคะอาจจะไม่ได้มีครัวใหญ่ๆเต็มที่แบบนี้นะคะหม้อหุงข้าวสามารถทำอาหารได้เหมือนกันค่ะแต่สำหรับขนมเค้กนะคะยังไงต้องขอโทษด้วยค่ะเผอิญว่าเป็นครั้งแรกที่ใช้หม้อหุงข้าวนี้นะคะอาจจะยังกะอะไรไม่ถูกนักเอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้ามานะคะรับรองว่าจะมาแก้มือทำขนมหวานทำขนมเค้กแบบง่ายๆให้ทุกคนได้ดูกันค่ะแต่วันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ